ประเดิมเวทีซักฟอกครั้งแรกในชีวิตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปรับลุคใหม่ทั้งน้ำเสียงและจังหวะชี้แจงการอภิปรายของฝ่ายค้านอย่างสุขุมนุ่มลึกแม้จะปรับท่าทีใหม่แต่ถ้อยคำยังแฝงไปด้วยความคมกริบรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละครับรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันเลยที่เรียกว่าดีไม่ดีก็รัฐธรรมนูญนี้แหละครับเข้าใจไหมนะเพราะนั้นผมจะกราบเรียนว่าเมื่อประเทศเรานั้นเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแล้วนะครับไม่ว่าจะสภาผู้แทนผู้ที่สภาต่างเหล่านี้ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ร่างออกมาแล้วนะตามบทบัญญัติดังกล่าวนั้นมันอาจจะไม่ถูกใจใครทั้งหมดหรอกครับเพราะนั้นเป็นหน้าที่ที่คณะบุคคลดังกล่าวนะก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องให้เป็นไปตามมติของประชาชนในการเลือกส.ส.ส.เข้ามาสว.ก็บางส่วนนะครับที่คัดเลือกเข้ามาด้วยนอกจากคัดสรรแล้วนะครับเพราะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สำคัญที่สุดคือประชาชนเป็นผู้เลือกทุกท่านเข้ามาผมเองเข้ามาสู่กระบวนการด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วจำได้ไหมครับว่าผมได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เกิน250นะก็มากกว่าฝ่ายค้านนะแล้วไม่ได้ใช้คะแนนเสียงของสว.มันเลยบทบัญญัติมีมาแล้วและท่านก็ใช้บทบัญญัตินี้แหละในการเข้ามาเป็นสมาชิกในวันนี้นะครับหอมรองกันมาเป็นเดือนเตรียมพร้อมกันมาอย่างดีแต่ด้วยห่างหายเวทีมาเกือบ7ปีทำเอานักการเมืองรุ่นเก่าก็ไปกันแบบไม่ลื่นไปตามลำดับดังต่อไปนี้ครับ1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี2พลเอกธรรมนัสเผ่าจินดาพลเอกธรรมนัสเผ่าจินดา6พลเอกประวิตรจันทร์โอชารองนายกรัฐมนตรี6พลเอกประวิตรจันทร์โอชารองนายกรัฐมนตรีนี่เป็นลำดับที่เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมครับเป็นผู้ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่านรุ่งพงษ์ตกคำว่าไม่ไปเลยนะครับไม่ยึดมั่นขอประธานอภัยท่านประธานจับตายุทธศาสตร์อรุณรุ่นของฝ่ายค้านที่มุ่งเปิดแผลใหม่ขยี้ปมเก่าลากยาวกัน4วัน4คืนซักฟอก4อดีตข้าราชการทหารกับ2อดีตข้าราชการพลเรือนว่าท้ายที่สุดแล้วเสียงโหวตไว้วางใจจะออกมาเท่ากันได้จริงหรือไม่อรวรรณพยัคฆ์ชาติสำนักข่าวชีนเอ็นรายงานขอประธานอภัยท่านประธานขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าว TNN ช่อง16นะครับถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดที่กระดิ่งนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอน่าสนใจรออยู่อีกเพียบเลยครับ